เอามาดูคู่นี้ต่อดีกว่าครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าจะมีนกมีนับหรือเปล่าเราไม่ทราบแต่มาเดินทางมาถึงคู่ที่3กันเป็นที่เรียบร้อยนะฮะคู่ที่3นี่ชกกันในพิกัด134ปอนด์ครับค่ะเป็นเด็กหนุ่มนะคะมุมแดงค่ะ18ปีเท่านั้นเองค่ะพกความสูงมา169เซนติเมตรนะคะมาจากอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาค่ะขอเสียงประมือต้อนรับมุมแดงจักริดเกียรติไกรทองมุมน้ำเงินครับที่จะมาแลกแข้งแทงเข่าอายุเท่ากันนะคะ18ปีค่ะสูง172เซนติเมตรนะคะเป็นเด็กหนุ่มจากจังหวัดชัยภูมิเขาคนนั้นคือแสงอาทิตย์หัวสะยิมเชิญรับฟังบรรยายนะคะจากอาจารย์ยศปรีดาและทางด้านพี่แบ็กกี้ค่ะประมาณรออยู่ครับผมขอบคุณครับเดินทางมาอย่างรวดเร็วถึงรองผู้เอกครับเป็นการพกระวังจักริดเกียรติไกรทองกับแสงอาทิตย์หัวสะยิมครับก็ต้องบอกว่าแม่คู่แรกยก1คู่2ยก2ตามยกเลยนะยก2นะครับตามคู่เลยนะตามคู่ที่3นะครับคู่นี้คาดว่าจะมันนะครับเพราะว่าทีมงานบอกว่าใส่กันมาแบบสนุกตื่นเต้นนะครับผ่านเบอร์ดีๆมาด้วยกันนะครับฝ่ายแดงครับจักริดเกียรติไซทองน้ำเงินแสงอาทิตย์หัวสะยิมหรือน้องคำปิงนะครับน้ำหนักพิกัด134ปอนด์ครับไลท์เวทอ่อนๆครับประวัติของมวยรองผู้เอกครับจักริดเกียรติไกรทองชื่อจริงว่ากฤษณะเนสูงเนินครับอายุ18ปีสูง169เซนติเมตรมาจากอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาเป็นบุตรคุณพ่อสมนึกคุณแม่ลำดวนเกสูงเนินซ้อมค่ายเกียรติไกรทองที่โคราชนี่เองครับมีหัวหน้าคณะผู้จัดการก็คือน้อยหมั่นงานครับเทรนเนอร์คือ1สยามเกียรติไกรทองชกมา60ครั้งชนะ50แพ้10ครั้งนะครับสุดท้ายเสมอขุนศึกเล็กโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับผู้ที่จะถอดสายมงคลให้ก็เป็นคุณน้อยหมั่นงานครับส่วนฝ่ายน้ำเงินครับฝ่ายน้ำเงินแสงอาทิตย์หัวสะยิมหรือหน่องคำปิงชื่อจริงว่าอาทิตย์แสงจักรอายุ18ปีสูง172เซนติเมตรมาจากอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิคุณพ่อคือคุณพ่อสัญญาคุณแม่ดอกพยอมแสงจักรนะครับจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ซ้อมค่ายหัวสะยิมชัยภูมินะครับหัวหน้าคณะผู้จัดการก็คือคุณสัญญาแสงจักรนะครับเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนสัญญาแสงจักรรับชกมา60ครั้งชนะ50แพ้10ครั้งสุดท้ายชนะคะแนนเบิกบานลูกเมืองเพชรนะครับผู้ที่จะถอดสายมงคลให้ก็คือคุณสัญญาแสงจักรคุณเป็กกี้ท่านผู้ชมครับครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับวรชิตช่ำชื่นทั้ง3ท่านที่ให้คะแนนกิติชัยอุทุมศรีสวัสดิ์นามตะและธวัชชัยทองฤทธิ์นะครับหัวหน้าชุดนะครับกับศึกมวยไทยไบท์ทีวีคนสู้คนวันนี้นะครับการถ่ายทอดทีวีวันนี้ขอบพระคุณบริษัทสัจจะประกันภัยจำกัดมหาชนโดยคุณโอสัจจะครับคุณวัชรพรไกรศักดาวัฒน์ประธานกรรมการคุณณัฐวัฒน์พรชัยสิริมงคลรองกรรมการผู้จัดการคุณประกิตพลประเสริฐวัชระผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการตลาดและการขายพิเศษที่ปรึกษาของรายการพลโทประจักษ์ทูตเทียนรัตน์นะครับดร.ชันรงค์สุหงษาประธานสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาตินายเดชใจกล้าอดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.แสวงวิทยาพิทักษ์กรรมการฝ่ายวิชาการสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกพันเอกดร.ประสานสิทธิ์ศรีศักดิ์นายกสมาคมมวยไทยและมวยโบราณติดต่อโฆษณาคุณชุติมนเปลี่ยนสมัย0611465666 0611465666ขอบคุณครับครับติดตามนะครับนี่คือคู่มวยไทยทอดสดคู่ที่3นะครับจักริดเสียดไซทองครับมาก็เป็นมวยจากสูงเนินนี่เองครับซ้ายสูงเนิน
134ปอนด์ครับแสงกะทิหัวสะยิมครับอยู่บ้านหัวสะนะครับตำบลหัวทะเลอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิก็134ปอนด์จักริดนี่มาฟอร์มดีนะครับชนะเพชรเอกลูกหนองยาเทียมแล้วก็มาเสมอกับขุนศึกโรงเรียนกีฬาโคราชส่วนแสงอาทิตย์หัวสายยิมหรือน้องคำปิงนี่ชนะเบิกบานลูกเบืองเพชรนะครับฟอร์มเขาแจ๋วเลยทีเดียวมวยลูกล่างสูงนี่ไม่ธรรมดาเลยนะใช่ครับน้ำหนัก134ปอนด์ครับสำหรับผู้สนับสนุนของศึกมวยไทยไบท์ทีวีคนสู้คนวันนี้นะครับก็คือพลตำรวจพลอากาศตีมังกรเสมาลักษ์นะครับประธานที่ปรึกษา VBBP Boxing นะครับแล้วก็นาวาอากาศเอกประสันปุลิสารที่ปรึกษานาวาอากาศโทบุญส่งนวลย่องครับแล้วก็ทีมงานของสสมหมายนะครับกลุ่มพลังใหม่พร้อมด้วยเสียประยูนนันลานะครับเสียบู้ครับประดิษฐ์สนิทอภิรักษ์เสียปุ๋ยปออ่าวทะเลบางเสล่สจดร.ภูสิทธิ์ทันทเสมนะครับทันทเสมก็เป็นผู้ให้การสนับสนุนนะครับส่วนผู้ประกบคู่มวยทีมงานพีระพงศ์พลังใหม่จ่าเป็นสินโคราชนายกแหลมทองวัฒนานะครับก็ขอบคุณแฟนๆมวยทุกท่านครับที่มาติดตามชมกันที่สนามมวยเมืองย่าโมอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาทุกวันอาทิตย์นะครับเมื่อประกบกันใกล้ๆแล้วครับเห็นชัดเจนครับฝ่ายน้ำเงินนี่แสงอาทิตย์จะได้หนาได้ลอยด้วยครับจากปิดฝ่ายแดงยกแรกคงจะไม่มีอุบัติเหตุนะครับเป็นมวยมากประสบการณ์ชกกันมาริมร้อยครั้งแล้วครับจากปิดขยับเข้าหาว่ายังไงแม่สองแข้งสองกาดครับเป็นมวยหัวดีฝีมือดีครับแม่จักริดนี่เดือดเชื่อนะครับไม่เคยเข้าไปชกเมืองกรุงนะครับแม่นี่พระเอกภูธรนะครับฝ่ายแดงคือเป็นพระเอกภูธรนี่นักล่าสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นดูภาพช้าอีกช็อตแรกครับเนี่ยครับหมัดขวาครับของแสงอาทิตย์ไม่ธรรมดาครับแสงอาทิตย์ยิงขวาตรงนะครับซึ่งเวลานี้ยังมีแสงอาทิตย์นะครับยังไม่ค่ำครับนี่ครับโอ้โหทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับสัปดาห์หน้าครับ19มีนาคมศึกมวยไทยไบรท์ทีวีคนสู้คนที่สนามมวยเมืองยะโมโคราชปักธงชัยนะครับคู่เอกเป็นศักดิ์พิชิตสิทธิ์นายกสิริชัยกับวีระชัยสิทธิ์หลวงปู่ผาดครับโอ้นี่บรรยากาศในเวทีนี้ท่านผู้ชมเต็มเอียดเลยครับฟรีนะครับคู่รองดูจอมยุทธโรงเรียนกีฬาโคราชกับพัฒนาใหม่สพัฒนาและยังมีแก้วสวรรค์สจิตประเสริฐกับ 3A สพัฒนาปิ่นหยกนิธิพัฒนาความกับหลุมเงินพราน26โรเบิร์ตสิทธิ์ต้อมศักดิ์กับยอดเยี่ยมสิทธิ์ป๋าพิมพ์ปราบศึกสสว่างยิมกับ3ดาวสคงเดชพร้อมด้วยคู่ประกอบรายการเพียบชมฟรีเหมือนเดิมยกที่2ครับเอาละครับติดตามชมกันนะครับนี่คือคู่มวยถ่ายทอดสดทางช่องไบท์ทีวีนะครับคู่ที่3นะครับเกมเริ่มที่จะทะลุองศาขึ้นเรื่อยๆครับคาดว่าน่าจะสนุกครับเตะซ้ายครับแสงอาทิตย์หัวสะยิมมาประเภทจิ้มหมัดขวาเตะซ้ายหน้าลองเชิงลองกำลังกันก่อนจักริดนี่ยืนมวยแน่นครับอาวุธครบเครื่องเลยทีเดียวหมัดเท้าเข่าศอกวันนี้ต่อยละเอียดนะครับดูจักริดครับยืนมวยนิ่งมากสายตาดูอาวุธคู่ต่อสู้ครับจะมาทางทิศทางไหนครับมาลงล่างลัดเอวก่อนไม่ให้คู่ต่อสู้นี่ขึ้นคอเกมนี่ครับดูจังหวะทั้งคู่ครับเริ่มเดินเบียดแล้วครับแสงอาทิตย์ครับรู้ว่าตัวเองนี่ได้เปรียบรูปร่างพูดง่ายได้ใหญ่อ่ะเตรียมเตรียมบทแล้วเตรียมบทแล้วดักแทงหน้าขาครับตีเข่าขวาไปดีแสงอาทิตย์เกาะคอแล้วครับแม่ล็อกรัดตีครับล็อกเหนียวมากดมาเหนียวมาทางด้านของแสงอาทิตย์ครับขึ้นเข่าซ้ายทีนึงเกาะแน่นเกาะเหนียวอย่างนี้มีเสียวอีกแล้วครับมีเสียวอีกแล้วครับแสงอาทิตย์ขยับเข้าหา
ลากขวามันเลยครับมาจากชัยภูมิว่ายังไงจักริดก็ไม่ขยับหนีเหมือนกันนะครับยินดีต้อนรับมิสเตอร์นาโฮตัวแทนสมาคมเกาหลีแห่งประเทศไทยครับมารักกันเหลือเกินครับมวยคู่นี้เป็นมวยเรียกว่าอาวุธครบเครื่องครับนอกมีในมีครับแฟนๆ Bright TV ช่อง20นะครับติดตามกันตลอดเวลาครับจะมีมวยถ่ายทอดทีวีกันหลายที่หลายแห่งครับวันศุกร์ที่17ก็ที่โคราชสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับมวยดีๆให้แฟนๆได้ชมกันฟรีครับภายในเวทีและชมทาง Bright TV ด้วยครับและเดือนเมษาครับก็ว่ากันไปครับจะถ่ายทอดเวลาไหนอย่างไรครับกับมวยไทย Bright TV คนสู้คนนะครับในช่วงของปลายยกที่2แล้วนะครับแสงอาทิตย์ครับเริ่มที่จะหาช่องอยู่ครับแม่แต่ว่าช่องมันไม่เปิดง่ายๆครับมันไม่มีมุมพอไม่มีมุมนี่จะไปคว้าครับเนี่ยครับลงล่างก่อนเลยจักกิจเขาเรียกว่าลัดล็อกเลื้อยตีไปก่อนตีกันครับตีกันยังไม่ตีแก้นะครับสไตล์นาคาบิดหางล็อกลัดบิดไปบิดมาหมดยกที่2ครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นครับดูกันช้าๆซุปเปอร์สโลโมชั่นครับขวาของแสงอาทิตย์จากกริดมีโต้มีเถียงครับโอ้ยจากกริดจับได้คืนด้วยแข้งขวาดูช้าๆชัดๆครับนี่ครับชัดเจนคำไหนคำนั้นครับเหมือนสัจจะประกันภัยครับลูกบล็อกแขนครับสวยครับจักกิจไม่น่าเชื่อครับแม่ชกมาขนาดนี้ครับไม่เคยชกกรุงเทพมหานครจอมเดิมพันจอมเดินสายครับพาท่านผู้ชมมาที่เวทีมวยเมืองย่าโมโคราชปักธงชัยนครราชสีมาครับชมยกที่3ของมวยคู่ที่3ครับจักรเดชเกียรติไกรทองกับแสงอาทิตย์หัวสายยิมเอาละครับยกที่3นะครับมาป้ายบอกยกแล้วครับน้องออยครับพานุมาตรนาคเกี้ยงอายุ20ปีครับกำลังศึกษาอยู่ที่รามคำแหงนะครับยกที่3ครับท่านผู้ชมครับฝ่ายแดงจักรเดชพลเงินแสงอาทิตย์เป็นมวย2แข้ง2กาดหลายใจนะครับเรียกว่าประสบการณ์สูงแก้ทางคู่ต่อสู้มันเลยครับแล้วว่าให้ออกอายุให้ออกอาวุธยากครับแม่จะทันกันครับแสงอาทิตย์ไม่ยอมเสียเปรียบครับนี่ครับมาแข้งขวายาวๆโอ้โหขวาสูงเลยครับเล่นของสูงเลยครับจักริดแสงอาทิตย์ขยับขยับขยับหาจังหวะครับไม่เอาเปรียบคนดูไม่เอาเปรียบคนจัดมีรายการอย่างต่อเนื่องแน่นอนกับศึกมวยไทยBright TVคนสู้คนมีทั้งซ้ายทั้งขวาครับสำหรับจักริดมีอาวุธนำครับแสงอาทิตย์วงในจับได้แล้วเสียบพลิกมาโอ้โหสวยตั้งแต่ท่าพลิกเลยครับแล้วแทงตามครับยกที่3ที่ผ่านมานะครับดูครับยกนี้เริ่มเห็นแววแล้วครับว่าจักกิจนี่พระเอกภูธรนี่เขามีดีตรงไหนนะหลักเหลี่ยมฝีมือมวยครับเตะดันโต้ครับมีลูกบล็อกแขนครับแสงอาทิตย์นี่จะมาห่มตีจะมาล็อกตีจะมาแบบพาทัวร์ปักธงชัยนี่เป็นไปไม่ได้ครับเจ้าของพื้นที่วันนี้ครับดูครับจักกิจครับชกแบบละเอียดเลยมั่นใจมากนะครับเติมเกมลุกสำหรับแสงอาทิตย์นองคำปิงหรือหัวสายยิมครับมาจากบ้านหัวสะนะครับ
เดินเข้าไปครับแสงอาทิตย์เดินเข้าไปโดนขวาอีกแล้วครับมาโดนทีโดนซ้ายทีโดนขวาทีนี่เดินเข้าไปโดนเตะเอ้าเตะขวาครับเตะขวาคืนครับมาดูจังหวะคืนโต้ครับมาอาวุธนี่แรงครับโอ้ยตีเข่าในไปทีครับที่มองดูว่าแสงอาทิตย์นี่ครับมาได้ใหญ่รูปร่างดีต้องเติมเกมลุกได้ต่อเนื่องครับแต่ว่าโดนเริ่มจะคิดผิดคิดใหม่แล้วครับจักรกิจนี่หลักเหลี่ยมดีครับยืนมวยสวยรอดีแบบยืนมวยครับดูครับโอ้โหเตะขวาไปที่ลำตัวครับดักแทงไปที่ครับดักแทงนี่ครับมาตีตีแบบออกนอกเชือกเลยครับมาตีแบบโลชิงช้าเลยคุณปีดาโอ้โหไม่ธรรมดาเลยครับจักรกิจพระเอกภูธรขยับแม่แทงหน้าขาแสงอาทิตย์ไม่ยอมให้กินเปล่าครับพาเข้าเชือกเด้งแล้วมาจักรกิจมาตามเสียงเฮเลยครับออกอาวุธตามเสียงเชียร์ครับแม่แฟนคลับรอบสนามเลยครับหมดยกที่3ครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นภาพเกมการต่อสู้เมื่อยกที่3แม่จังหวะของจักรกิจครับเกียรติไซทองล็อกลัดล่างครับพยายามเข่าซ้ายเข่าขวาครับแม่ช็อตแรกนี่แบบตีให้หมุนครับช็อตที่2ครับจักรกิจครับใช้จังหวะโต้ครับพยายามจะเข็นแม่แต่ตัวเองเสียหลักนะครับทำอะไรไม่ได้เอาเตะขวาดอกนี้ครับแสงอาทิตย์มาเตะเต็มแข้งครับโดนคืนเหมือนกันบิดไปบิดมาครับแทงเข่าแม่ยังผิดพูดง่ายยังไม่ตรงเป้าครับแสงอาทิตย์พลังเข่าของเขาดูจักรกิจครับบิดแทงหน้าขาไปอีกทีครับแม่เป็นการตัดกำลังคู่ต่อสู้ก่อนเตะขวาครับแสงอาทิตย์โอ้ยแม่โดนแทงครับแทง2ทีครับแทง3ทีครับแม่นี่ครับแทงกดลงไปทีนะครับเบิ้ลเข่าครับ3ดอกเลยทีเดียววันที่17มีนาคมนะครับวัดมหาธาตุจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยแล้วก็ไหว้ครูมวยไทยโลกครับครั้งที่13นะครับบ่ายเชียร์สนุกกับสังเวียนมวยไทยอาชีพตกดึกก็เชียร์กีฬามวยไทยในขนมต้มกับเพชรยินดีจัดการแข่งขันเชิดชูเกียรติในขนมต้มครับช่องไบรท์ทีวีของเราจัดให้ชมนะครับดำเนินงานโดย DNC Group นะครับ DNC Group ครับชมฟรีครับที่อยุธยาเอ้ามาดูยกที่4ครับเอ้าแบบสายอาทิตย์ครับสาวหมัด 1-2 เลยขึ้นเข่าซ้ายดีครับแม่จูโจมมาบุกตีจักรกิจกระโต้ครับมาเนี่ยครับงูไล่ทุกแกบิดไปบินมาครับจักรกิจอาศัยเหลี่ยมครับถึงจะเล็กกว่าแต่ว่าความเป็นมวยครับหลักเหลี่ยมเชิงนี่จักรกิจนี่เหลือร้ายนะครับมาพระเอกภูธรครับจักรกิจจากบ้านโศกจานนะครับตำบลหนองตะไคร้เขาเรียกว่าสายสูงเนินครับมาเอาบิดเกมแทงเอาขวาดีครับลมมาทุ่มเลยครับทุ่มพับจับหักครับมาสั้นๆได้ง่ายได้ใจความครับจัดรัดเอวทุ่มแทงเอาขวาไปดีครับจักรกิจแสงกันดีครับโต้หนักครับกระทุ้งออกมาตอมบิโดบกมาสังกัดนี่ก็เล่นจรวดใต้น้ำเอาโดนบิดไปบินมาบิดลัดไปอาวุธเข่าครับจักรกิจนี่บิดไปใช้เหลี่ยมใช้จังหวะหลอกล่อครับเท่าเอาแสงอาทิตย์นี่เริ่มงงแล้วครับว่าจะมาไม่ไหนครับแม่เข้าไปสู้เข่าก็ตีไม่ได้ครับวงนอกก็โดนแข้งเนี่ยครับจังหวะซ้ายสูงเดินตีเข่าขวาไปดีครับกดมาแทงเข่าขวาครับแม่จักรกิจโอ้ครบเครื่องเลยทีเดียวครับมาที่ผ่านมาทั้งหมดนี่แสงอาทิตย์ยังไม่เคยเจอแบบนี้นะครับแม่ผ่านเบิกบานลูกเมืองเพชรปะทะใครมาหมดครับแม่วันนี้มาเจอประเภทซ้ายสูงเดินสายยาวครับสายยาวครับแม่วงในก็ฉลาดหลักเหลี่ยมดีครับแม่พลิกเหลี่ยมแล้วแทงซ้ายครับสลับจักรกิจเกียรติไตรทองขยับหลอกว่ายังไงครับแสงอาทิตย์แม่เดินช้าอย่างนี้เข้าร่องแข้งเลยนะครับแสงอาทิตย์ขยับเร็วขึ้นครับขวา
มาดึงหลุดครับเล็กแล้วแทงครับโอ้โหออกอะไรมาเห็นหมดแล้วครับจักริดนี่ครับดูไม่น่าไวครับโอ้โหแสงอาทิตย์ดันออกไปขวากับซ้ายใครออกก่อนได้เปรียบครับเกี่ยมลำตัวแม่มีศอกมาแจมเป็นของแถมครับแม่ศอกสั้นครับแสงอาทิตย์มาแต่ว่าจักริดครับใช้จังหวะเหลี่ยมเชิงนี่โอ้โหครบเครื่องเลยครับหมุน360องศาบิดในอีกทีครับมาเขาเรียกว่านาคาบิดหางครับหมุนตัวเลยทีเดียวมาหมุนทำเอาแสงอาทิตย์นี่ตั้งหลักไม่ถูกครับมาเริ่มเข้าตาคุณยศปีดายังครับเข้าตาสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นเทิดชูเกียรตินายขนมต้มบรมครูอะไรครับดูช้าช้าชัดชัดครับซูเปอร์สโลครับใส่ไม่ยั้งครับโอ้โหเต็มเต็มครับมาเป็นยาตำราหลวงเลยครับติดตามช่องไบรท์ทีวีช่อง20ครับมีรายการดีๆครับโดยดิเอเจนซี่กรุ๊ปนะครับจัดให้แฟนๆได้ติดตามชมกันนะครับโอ้โหดึงหลุดครับคุณแป๊กกี้นาคาขนองชนครับดึงตัวก่อนโอ้โหหลบแม่ถ้าใจไม่ถึงนี่หลบแข้งไม่ได้นะครับนี่ครับยังดูกันชัดๆช้าๆครับยกสุดท้ายครับท่านผู้ชมอะไรก็เกิดขึ้นได้ประเภทของหนักของแรงทั้งคู่ครับไลท์เวทอ่อนๆครับ134ปอนด์กรรมการบรชิตแช่มชื่นครับผู้ชี้ขาดบนเวทีให้คะแนนก็มีกิตติชัยอุทุมศรีสวัสดิ์นามตะและธวัชชัยทองฤทธิ์ติดตามชมกันนะครับศึกมวยไทยไบทีวีคนสู้คนครับที่สนามมวยเมืองยะโมอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับทุกวันอาทิตย์16นาฬิกาถึง18นาฬิกานี่คือคู่ถ่ายทอดสดคู่ที่3ครับจักริดเกียรติไซทองกับแสงอาทิตย์หัวสะยิม134ปอนด์นะครับก็งานมโหรสพ3คืนครับ7 8 9วันที่9นี่ที่วัดพังม่วงนะครับอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีครับมวยไทยไบทีวีคนสู้คนสัญจรนะครับสัญจร นะครับคุณยศปีดาครับครับก็เขาเรียกวงใหญ่เลยทีเดียวครับชุดนี้อาสยามโดยมีพจน์สุวรรณรัตน์เต็มวงครับพร้อมด้วยลำวงย้อนยุคลูกทุ่งดาราครับแดนดัสกรกุสุมามณีการสุริยาชินพันธ์แล้วก็ไมค์กิจไฟแจ็คชุมพายนะครับโอโมอาสยามเต็มทีมครับพร้อมด้วยคู่มวยถ่ายทอดสดของช่องไบทีวีคนสู้คนสัญจรด้วยครับโอ้โหคุมเกมอยู่หมดแล้วครับจักริดจักริดเกียรติไกรทองแดงครับแสงอาทิตย์หัวสะยิมหรือหนองคำปิงปีแร่งกรองรัวครับเรียกว่าเกาะติดไบทีวีช่อง20ดูมวยดีๆตลอดครับอ้าวเล่นของมีคมแล้วครับแม่พยายามที่จะเข้าสู่เกมให้ได้ครับทีมงานสั่งลุยครับไม่เอาเปรียบคนจัดไม่เอาเปรียบคนดูอาวุธหนักแรงทั้งคู่ครับมาอาวุธก็แรงครับเกมสู้ตลอดเลยทีเดียวครับมาแสงอาทิตย์หัวสายยิมนี่ก็สู้เต็มเหยียดแล้วนะครับพูดง่ายแต่ว่าวันนี้จักริดเกียรติไซทองนี่มาดีเหลือเกินคงเข้าตาทีมงานพือโปผู้จัดนะครับครับคุณพีรพงษ์กุมพลังใหม่บอกว่าแม่ไปศึกเพชรเจ้าพยาดีไหมแม่น่าจะเข้าท่าหรือวันที่17นะวันที่17ก็อย่าลืมนะฮะไบรท์ทีวีเราถ่ายทอดตอน4ทุ่มนะครับการก็จะมีอาชนายพิจิตรอาคาเดมี่กับ9ขนาดกิจเมืองนนท์เป็นคู่เอกประจันบานสจพิชิต8เร็วกับสมรักน้อยมวย999วีรชนสจเปียกอุทัยกับแพชรเมืองชนสุดสาครมวยไทยครับชมฟรีครับที่อยุธยาครับช่องไบรท์ทีวีถ่ายทอดหมดยกสุดท้ายกรรมการบรชิตแช่มชื่นผู้ชี้ขาดบนเวทีรับใบแรกจากกิติชัยอุทุมใบที่2ศรีสวัสดิ์นามตะสุดท้ายที่ธวัชชัยทองฤทธิ์แล้วชูมือให้นักมวยทางด้านมุมแดงครับจักริดเกียรติไกรทองเป็นฝ่ายชนะโดยคะแนนพักสักครู่เดี๋ยวมาชมคู่เอกครับคิงสตาร์กับพัฒนาครับครับมาดูภาพก่อนที่จะพักกันนะครับอุ้ยต่อยครับแสงอาทิตย์มาพยายามที่จะดันหน้าครับ
กะหมัดเดียวเผด็จศึกนะครับเพราะว่าที่นี่เขารู้อยู่แล้วครับมาถ้าดูถ้าเกิดไม่นับไม่น็อกนี่โอกาสนี่กรรมการจะรอชูสวนนี่เป็นไปไม่ได้ครับคุณเจ้าปิดาครับดูครับภาพช้าๆครับที่พยายามจะพลิกครับพลิกเกมแต่ว่าหมูฟันศอกสั้นนะครับอันตรายสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้น